สกี้นะมันต้องมีเงี้ยมันมีอารมณ์เลยที่อะไรอย่างเงี้ยสายตามันต้องมีอารมณ์นิดนึงที่เวลาเล่นเองหนูอ่ะสาธุขอให้มามาได้เล่นละครเถอะแล้ววันนั้นก็มาถึงเออเป็นยังไงบ้างวันแรกที่ลูกไปส่งวันหลังอ่ะมาถึงอ่ะต้องมาถึงก่อน15นาทีเหมือนที่แม่เคยบอกลูกไว้เจอพวกพี่ๆเขาอ่ะไหว้ทุกคนนะลูกต้องทำแม่แล้วยังไงอีกยังไงเวลาเล่นปุ๊บเป็นไงนั่นไงคะที่บอกหนูมาทุกอย่างอ่ะแม่ไม่ทำสักอย่างเลยตอนไหนตาผีมาค่ะแม่ก็เฉยนั่นก็ชักแล้วชักแม่ก็ยังเฉยความสนใจของแม่คืออย่างนี้ค่ะไปแล้วไปเอาไปนี่คือผีมาโอ้โหแม่แค่นี้โอ้โหคนลงไปนอนชักคนลงไปนอนชักคนลงไปนอนชักตกใจสุดขีดตกใจสุดขีดส่วนลูกคนเล็กเขาบอกเขาดีใจมากเลยที่มาดูหม่าม้าเขาบอกตอนหน้าตายไหมหม่าม้าตอนหน้าตายนะทุกเรื่องที่แม่เล่นค่ะตายทุกเรื่องชอบตายอีกเรื่องนึงก็ส่งเป็นใดตายลูกที่ชอบอ่ำโอ้เจ้าระเบิดแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าเป็นถึงดีกรีของคนที่เป็นระดับดังแบบนางงามใช่ไหมโอ้โหนี่ระดับโลกคุณแม่ต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นนางงามอะไรให้เป็นอะไรนะมิสซิสไทยแลนด์มิสซิสไทยแลนด์ก็คือแบบว่าเป็นนางล่ะเป็นนางเป็นตัวแทนเหรอคะเป็นตัวแทนจากเมืองไทยก็ไปประกวดที่อินเดียติด1ใน10นะอ๋อติดใน10ใช่ปีอะไรครับคุณแม่ตอนนั้นได้ปี2005ค่ะมิสซิสไทยแลนด์นี่นะคะไม่ดังเท่าเล่นสาภูษายังจะกล้าพูดถึงสาภูษาอีกเหรอครับความภาคภูมิใจเพราะว่าเรื่องนี้แม่หนูไม่ตายดังพอกับลูกเดี๋ยวก่อนอยากรู้คุณแม่มีดีกรีเป็นนางงามขนาดนี้นางแบบขนาดนี้ส่งคุณลูกประกวดอะไรบ้างมาเคยครั้งเดียวประกวดอะไรคะนางนกพม่านางนกพม่าที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณ12 11 11เองค่ะ11แล้วทีนี้ก็เดินไปช้อปปิ้งกันถามเอาไหมลูกลองประกวดไหมลูกก็แล้วแต่ประมาณค่ะไม่รู้จะพูดไงก็แล้วแต่ประมาณจริงจริงจริงหนูอยากประกวดไหมครับไม่ไม่ก็ได้ไหมได้อะไรไหมตกรอบแรกตกรอบแรกทำไมไม่สวยเหรอคือที่ตกรอบเนี่ยคือเดินไปอ่ะรอบแรกใส่รองเท้าได้ค่ะรอบที่สองมาม่าคะหนูไม่ใส่แล้วค่ะรองเท้าเออมันกัดแล้วค่ะเดินเท้าเปล่าอยู่กับแล้วก็ถอดแล้วหนูก็เดินไปเลยเดินเท้าเปล่าโอ้นะอันนี้อะไรเนี่ยรูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรไว้ใครอ่ะอันนี้อะไรอ๋อที่ประกวดนกพม่าเหรอนกพม่าใครทาตาให้มาขี้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะสวยมากเลยค่ะคือเขาจะใส่แบบชุดกระโปรงอะไรนี่รองเท้าไม่มีกัดไปแล้วหลังจากนี้เลยเข็ดเลยเหรอคะไม่ไปประกวดไม่ไปเลยค่ะความรักความผูกพันและความน่ารักในเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวยังมีอีกรวมทั้งเรื่องของแต้วด้วยก็มีใช่น้อยเหมือนกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะที่แอนติดตามแต้วเพราะว่าแอนเห็นว่าแต้วแรกๆเลยแอนสะดุดตาที่หน้าตาสวยมากยอมรับน้องเล่นได้น่ารักดีน้ำตาหืมสั่งได้ทุกหยดนะคะโอ้มาลอยจังตังอยู่ครบก็บอกว่าคุณปล่อยกู้นี่ดอกด้วยดอกนะดอกยังไงร้อยละสามร้อยละสามร้อยละสามต่อวันเหรอวันช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คุกคีกับเธออยู่เคียงข้างเธอและทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตตัวเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มที
มือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าพระจันทร์ทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านกอดคอกันไปนะเดินกันมาเนี่ยเขาเหมือนพี่สาวน้องสาวมากกว่าแม่ได้ข่าวว่ามีหนุ่มๆเข้าใจผิดจะมาจีบลูกมาจีบแม่ยังไงคือเราเนี่ยไปเฝ้าลูกคือลูกไปที่ไหนจะต้องไปตลอดแล้วทีนี้ลูกก็ขอไปดูคอนเสิร์ต on the beach ใช่ใช่ที่พัทยาเราก็ไปคุมลูกเพราะว่ากลัวหนุ่มๆมาจีบเสร็จแล้วก็เขามีเต้นกันหนูก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วลานก็มีผู้ชายมาหาแม่หนูก็หันไปชึบก็เห็นคุยกับแม่เขามากับเพื่อนๆเหรอครับแม่ก็คิดว่ามาแล้วมาจีบลูกแล้วมาจีบลูกแล้วไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้แม่แล้วแม่เต้นอยู่ปะคะก็นิดหน่อยค่ะหนูเห็นว่าคุยนานมากคุยนานมากตอนแรกมากี้ก็ดีใจมากเลยโอ้แม่เรามีเพื่อนแล้วตอนนี้เราได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วแม่จะไม่มองเราทำไปมากี้ได้ยินคำว่าWould you like to drink? อาจารย์อาจารย์เราก็เอาแล้วมาจีบแล้วมากี้จังฮ่าอ๋อจากที่ลั่นลากับเพื่อนอยู่เขาที่หันมาต้องแม่ตัวเองต้องแม่อย่างเดียวเลยเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องหรอกลูกสาวอยู่ตรงนั้นอ้าวลูกสาวก็พ่อเขาบอกเจอลูกผู้ชายเป็นไงคะผู้ชายมีลูกแล้วเหรอราคาตกด่วนเลยเมื่อก่อนนี้พี่ตุ๊กไปกับลูกชายอะฮะลูกชายทำมากับยายเหรอหลังจากที่เที่ยวครั้งนั้นเนี่ยนะเป็นยังไงคะแม่คือลูกสั่งห้ามเต้นอ๋อเหรอมาห้ามเต้นหนูขอร้องจริงๆผู้ชายเราอยากเห็นน้องเออมาเลยนะเต้นกันนะน้องเต้นเต้นมาที่เต้นเพื่อแม่ไหมคุณแม่เจอครับคุณแม่ครับไอ้หนูเต้นมากี้ลาเดียวลาอันนี้เพื่อนมากี้ใช่ไหมเพื่อนมากี้เพื่อนคุณแม่เพื่อนแม่เพื่อนแน่นอนจริงๆเข้าใจแล้วคุณแม่งั้นถามหน่อยมากี้เนี่ยสนไหมคะเด็กๆเนี่ยค่ะมากี้จะเรียบร้อยค่ะต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยมากแล้วก็เชื่อฟังเห็นบอกว่าเรียบร้อยแต่ทำไมบางทีมากี้เดินทักเปล่ากับบ้านเหรอคะแม่มีทักเปล่ากับบ้านมากี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องรองเท้ามากแต่เป็นรองเท้ากีฬาเขาจะมีรองเท้ากีฬาเยอะมากค่ะแล้วก็สีของเขาเนี่ยเจ็ดสีสีลุ้นทุกสีมีรองเท้าเจ็ดสีแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนอินเตอร์แต่จะให้เด็กใส่รองเท้าสีขาวมากี้ใส่รองเท้าสีดำที่เป็นเขาเรียกป๊อปทีนี่ไงค่ะนักเรียนนี่ไม่ได้เลยของเธอต้องแบบว่าวันนี้อยากจะใส่สีชมพูสีนู่นสีนี้เธอคือมีก็อยากจะใส่ไปให้เพื่อนดูว่าแบบเฮ้ยนี่รุ่นใหม่แล้วยังไงแล้วทำไมถึงใส่รองเท้ากับวันนึงเราก็เอ๊ะรองเท้าลูกเราไปไหนหายไปไหนหมดทั้ง10คู่ไปอยู่ที่โรงเรียนค่ะเอาใช่ไหมใส่ไปวันนึงครูก็ยึดวันนึงใส่ไปไปยึดอีกไอ้โรงเรียนอินเตอร์นี่ก็มียึดรองเท้าเหมือนกันยึดวัดบ้านเราแล้วคนนี้ครูยึดเหรอไม่เป็นไรค่ะหนูก็เดินเท้าเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็ยามในโรงเรียนเป็นคนไปลักจากครูอีกทีนึงเอ้ามาคืนลูกเราเรียกกี้สียามนี่ท่านสนิทคือเรียกสนิทแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเต้านี่แหละครับน้องเต้านี่ไม่เคยโดนทำโทษแบบนั้นเพราะว่าครอบครัวเป็นทหารค่ะครับฉะนั้นมีกฎระเบียบเยอะมากกฎระเบียบนั้นคืออะไรบ้างครับก็ไม่เยอะมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อจะแบบเข้มงวดเรื่องเวลามากค่ะคือแต้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านกับคุณพ่ออยู่ที่หอกับพี่สาวสองคนค่ะแต่คืออยู่หอก็เหมือนอยู่บ้านเพราะว่าจะไปไหนมาไหนก็คือต้องโทรบอกพ่อตลอดฮัลโหลพ่อเนี่ยถึงหอแล้วนะไปโรงเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยคือต้องบอกรายงานตลอดใช่คุณพ่อเขาเคร่งครัดเรื่องอะไรมากที่สุดคะก็น่าจะเป็นเรื่องตื่น